ยขอขอบคุณพี่ตือก่อนนะครับแล้วก็ทางJameson Connect นะครับที่ให้โอกาสในครั้งนี้ที่ขึ้นมาพูดคุยกับเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับพี่ๆในวงการด้วยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าทุกๆคนเนี่ยรู้จักผมหรือเปล่านะฮะผมบิลลี่สาวิชัยนะครับตอนนี้เป็นอาร์ตไดเรคเตอร์ของเชอร์แฮร์ซาลอนอยู่ครับก็เป็นเกียรติมากๆครับขอบคุณครับก็อยากจะรู้อะไรยกมือขึ้นได้เลยเอาจริงๆผมไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ก็อยากถามอยากอะไรเกี่ยวกับข้อมูลของเชอร์แฮร์ซาลอนยกได้เลยฮะยินดีมากๆในการเปิดเคล็ดลับแล้วก็ข้อคิดต่างๆของการทำธุรกิจในวงการนี้เลยฮะก็จุดเริ่มต้นเลยเป็นคนจังหวัดอุดรฮะแล้วก็เริ่มต้นด้วยการที่ไม่ได้ชอบตัดผมเลยแต่ก็ต้องทำเพราะว่าเป็นอาชีพที่เอาจริงๆถ้ามานั่งพูดถึงตอนนี้เลยอ่ะอาชีพเราค่อนข้างเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะผมว่าณตอนนี้อาชีพตัดผมเป็นอาชีพนึงที่ควรภาคภูมิใจฮะแล้วก็มีโอกาสได้ไปอยู่ต่างประเทศมาประมาณ7ปีด้วยกันแล้วก็เรียนตัดผมแล้วก็ทำงานที่นั่นฮะเคล็ดลับแรกสำหรับอยากแชร์ริ่งกับเพื่อนๆน้องๆและพี่ๆในวงการคือการหาประสบการณ์ฮะคืออยากจะบอกว่าเธอเฮียร์ซาลอนโตขึ้นได้จากทุกวันนี้เราเรียนรู้กันเยอะมากฮะทั้งคือตอนอายุ26เนี่ยผมกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็ได้มีโอกาสทำงานกับร้านดังๆในกรุงเทพฮะเป็นร้านท็อปเลยแล้วก็ทำอยู่ได้1ปีก็ย้ายร้านไปอีกร้านท็อปอีกร้านหนึ่งในกรุงเทพเช่นเดียวกันฮะก็อันนี้คือทริคแรกสำหรับจะให้ผมแชร์ริ่งกับประสบการณ์ของเพื่อนๆคือหาประสบการณ์คือน้องๆหลายๆคนถ้าจบมาแล้วเปิดร้านเนี่ยผมว่าได้ไม่ได้แต่ผมว่ามันแอบหินนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ประสบการณ์เราค่อนข้างน้อยอะฮะผมว่าการที่เราเรียนจบจากตรงไหนก็ตามฮะประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดกับอาชีพนี้อันนี้ต้องขอฝากเลยว่าหนึ่งสิ่งที่เราเรียนรู้มาในการเติบโตและอยากเติบโตไปเรื่อยๆเนี่ยคือการขยันโดยการขยันเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบในการที่ใช้ประสบการณ์เข้าร่วมไปด้วยเมื่อทุกคนได้ประสบการณ์ที่เต็มที่แล้วอะผมว่าประสบการณ์ณตอนนั้นน่ะมันจะบอกเองว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมในการก้าวต่อไปในการเปิดร้านตัวเองฮะแล้วก็เมื่อวันหนึ่งตอนอายุ30ฮะร้านเธอฮาซาลอนก็เกิดขึ้นเป็นร้านเล็กๆครับบิลลี่ทำงานคนเดียวถ้าอยากจะถามว่าร้านเธอแฮร์ซาลอนแต่ก่อนเป็นยังไงร้านแฮร์เธอแฮร์ซาลอนเปิดผมเริ่มคนเดียวครับคนเดียวเลยจริงๆ6เก้าอี้ทำคนเดียวฮะแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะเริ่มสร้างทีมขึ้นมาในร้านแรก3ปีคือ6เก้าอี้ร้านที่2 25เก้าอี้แล้วก็มาจบที่ร้านที่3ฮะก็คือร้านปัจจุบันที่สุขุมวิท26ครับอยู่ที่ประมาณ45เก้าอี้ด้วยกันตอนนี้เราโฮลดิ้งพนักงานทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ60ท่านด้วยกันนะครับแล้วก็สิ่งนึงเนี่ยอยากจะบอกว่าเคล็ดลับในการที่ผู้ใหญ่ทุกคนจะเห็นว่าฮะตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่ฮะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุเนี่ยจะสอนเราเสมอฮะว่าอย่าพึ่งต้องพึ่งด้วยตัวเองยืนด้วยตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญฮะสำหรับผมอยากจะแชร์ในเจเนอเรชันหรือเพื่อนๆทุกคนว่าการที่เราเป็นช่างทำผมอ่ะข้อคิดหลายๆอย่างที่ผู้ใหญ่ที่สอนตั้งแต่เด็กๆอ่ะมันสำคัญมากหรือแม้กระทั่งสิ่งหนึ่งที่เราเติบโตมาตรงนี้ก็คือการทำงานหนักจริงๆก็ไม่ได้บอกว่าขึ้นมาเพราะดวงไม่ได้บอกว่าเธอแฮร์ซาลอนเกิดได้เพราะนั่งเฉยๆไม่มีฮะเอาจริงๆสุดท้ายแล้วการประสบความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นแล้วไม่ได้เกิดขึ้นภายใน3เดือน6เดือนฮะมันเทคไทม์มันใช้เวลาค่อนข้างยาวนานเลยฮะก็อยากจะฝากทุกๆคนที่เอาจริงๆยืนและนั่งและตั้งใจฟัง
บิลลี่พูดในตอนนี้ฮะอยากจะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนในวงการนะฮะมุ่งมั่นกับสายอาชีพตรงนี้แล้วก็พยายามกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเด็กๆทุกคนจะรู้ครับว่าการเปิดร้านมีปัญหาหมดเอาตรงๆฮะไม่มีใครเปิดร้านแล้วไม่เจอปัญหาแต่อยากจะมาแชร์ว่าปัญหาตัวเนี้ยมันมีทุกวันเดี๋ยวลูกค้าบ่นหรือต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้ว่าให้สนุกไปกับมันฮะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาก็กลับไปทำงานก็เจอปัญหาแต่เราอ่ะควรมาเปลี่ยนความคิดกับตัวเองมากกว่าว่าเราอ่ะเอนจอยกับปัญหาตรงนี้ได้ยังไงซึ่งอันนี้เป็นจุดสำคัญในการใช้ชีวิตและมีความสุขในสายอาชีพนี้มากขึ้นก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆน้องๆพี่ๆทุกคนพัฒนาวงการทำผมบ้านเราให้สู้กับวงการทำผมต่างประเทศให้ได้ผมเชื่อครับว่าทุกวันนี้ฮะมีช่างเก่งๆเยอะแยะมากมายฮะณตอนนี้ทุกคนเอาจริงๆหลายๆคนในนี้ผมว่าอาจจะตัดผมเก่งกว่าผมอีกแต่อยากจะให้ทุกคนพยายามแล้วโชว์ฝีมือแล้วก็มีตอนนี้มันมีอย่างที่บอกฮะวันนี้เป็นวันที่ดีในการที่มีบุคคล8ท่านด้วยกันรวมผมด้วยเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆหรือมาแชร์ทริคต่างๆในการใช้ชีวิตหรือว่าในการทำงานมากขึ้นเนี่ยฮะก็รู้สึกว่าตรงนี้เป็นวันที่ดีสำหรับในการที่มาฟังไอเดียของแต่ละคนฮะก็สุดท้ายแล้วก็เหมือนเดิมฮะก็ดีใจมากๆนะครับที่ให้โอกาสมาแชร์อุดมคติมาแชร์ประสบการณ์ทั้งตัดผมมาทั้งหมด18ปีแล้วฮะค่อนข้างอยู่ในวงการนี้มาค่อนข้างนานก็จริงๆอ่ะมีอะไรอ่ะฮะจริงๆมาถามได้เลยด้วยซ้ำว่าถ้าเป็นพี่คนนึงผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะปิดกั้นอะไรทั้งสิ้นเลยฮะเจอปัญหาอยากทราบทริคต่างๆในร้านว่าทางร้านเนี่ยโตขึ้นมาได้ยังไงฮะผมรู้สึกว่าเรายินดีที่จะบอกเลยด้วยซ้ำครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับทุกคนครับที่รู้สึกว่าตั้งใจมาเจอกันในวันนี้ครับขอบคุณมากเลยครับ